แม่นีโชว์ลีลาตัวอ่อนเบลล่าชมเริ่มห้อยโหนตามลูกสาวลุ้นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่บันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 19:18 น.แม่นีโชว์ลีลาตัวอ่อนเบลล่าชมเริ่มห้อยโหนตามลูกสาวลุ้นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่หรือแค่พาเข้าวัดแพลนทริปทำบุญใหญ่สร้างวัดที่ญี่ปุ่นต้อนรับวันเทศกาลวันแม่แห่งชาตินางเอกสาวเบลล่าราณีชวนคุณแม่ออกกำลังกายแบบใหม่แบบสับห้อยโหนโจนทยานกันแบบสาวๆยังอายล่าสุดได้เจอหนูเบลที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักสดระบบไฮโดรโปนิกระดับพรีเมียมจากแบรนด์ AQUAGREEN AquaGreen From Seed to Table จากเมล็ดผักสู่โต๊ะอาหารของทุกบ้านที่กูเมมาร์เก็ตพารากอนผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการที่เจ้าตัวชวนคุณแม่ออกกำลังกายสไตล์หนูเบลซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าก็ลงต้อนรับวันแม่แอบบอกว่าเป็นรูปที่เก็บมาไว้แป๊บหนึ่งเพราะตั้งใจจะเก็บไว้ลงเดือนของวันแม่นี่แหละค่ะคุณแม่เป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายอยู่แล้วเมื่อก่อนจะไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ค่ะจนคุณหมอกระซิบแต่คุณแม่เป็นคนค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนป่ายห้อยโหนเหมือนกันแล้วค่ะคุณแม่ชอบค่ะเหมือนการเล่นพิลาทิสทำให้ตัวเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นได้อยู่กับลมหายใจด้วยค่ะหลายคนก็ว้าวคุณแม่มาออกกำลังกายกับเบลลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะการออกกำลังกายรูปแบบนี้เขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ใหญ่ด้วยใครที่บาดเจ็บสามารถเล่นได้เพราะเขาแยกส่วนในการออกกำลังกายค่ะวันแม่ปีนี้จะเปย์อะไรยังไม่ได้คิดเลยค่ะตั้งใจว่าน่าจะพาไปฟังธรรมเหมือนปีที่แล้วเพราะรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเบลเป็นคนพาแม่เข้าวงการนี้ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นมีสติรู้สึกว่าอันนี้เป็นของขวัญที่ดีให้กับแม่ค่ะหลายคนรอลุ้นเพราะที่ผ่านมาก็มีกระเป๋ามีที่ดินเหมือนก่อนหน้านี้เราก็อยากจะตอบแทนคุณแม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของหรือชิ้นใหญ่หรืออะไรหรอกค่ะเราแค่อยากให้เขามีภาพจำว่าปีนี้ได้ให้อันนี้แต่พอหลังๆมาแม่ก็เริ่มจะไม่อินกับของแล้วไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วหรือจะพาว่าที่ลูกเขยไปให้แม่ฮะอะไรนะคะอาจจะมีไปทานข้าวด้วยกันยังไม่ได้แพลนเลยค่ะอันนี้พูดจริงๆค่ะถ้ามีก็อาจจะได้เห็นภาพกันขอคิดดูก่อนหัวเราะยังไม่รู้เลยว่าจะได้เจอหรือเปล่าค่ะวันแม่ปีนี้ล็อกคิวเอาไว้ว่าพาคุณแม่ไปฟังธรรมค่ะมีแพลนทำบุญใหญ่อีกไหมปีนี้ไปทำกฐินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะไปที่ญี่ปุ่นค่ะจากทางของวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารนี่แหละค่ะไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนาโกย่าปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพสำหรับกฐินการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นประมาณเดือน11ค่ะถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนก็มาร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะแอดวานไปเรื่อยๆจริงค่ะคือประมาณว่าเบลได้มีโอกาสไปหลายวัดแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าเราทำตรงนี้บ่อยๆชวนเราไปตรงโน้นตรงนี้จะมีวัดต่างๆมาบอกบุญประมาณนั้นแต่ว่าก็ดีค่ะถือว่าเป็นสะพานบุญได้ชวนคุณวิวหรือยังไม่ได้ชวนค่ะหัวเราะยังไม่ได้บอกค่ะแต่ก็น่าจะได้ร่วมบุญด้วยกันได้ร่วมบุญด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะล็อกคิวได้ค่ะเศรษฐาตรวจด่านสุไหงโกโลกรัฐกลันตันถกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียขยายการค้าการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 9:46 น.เศรษฐาควงอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบิ๊กรอย
ลงพื้นที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรัฐกะลันตันหารือร่วมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถกการค้าการลงทุนเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองเพื่อไปยังท่าอากาศยานนราธิวาสลงพื้นที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและด่านรันเตาปันยังรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยรัฐมนตรีประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.นายชัดชัยบางชูดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เป็นต้นขณะที่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการพบหารือกับดาโตะเซรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอสุไหงโกลกซึ่งในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดการลงพื้นที่ร่วมกันที่ด่านอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและด่านเมืองบูกิตกายูฮิตังของมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ชนะรวดรอบแบ่งกลุ่มเยอรมนีอัดเจ้าภาพฝรั่งเศสบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 7:35 น.แชมป์โลกเยอรมนีทิ้งทวนรอบแบ่งกลุ่มบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างสวยงามหลังคว้าชัยเหนือเจ้าภาพฝรั่งเศสส่งผลให้เข้ารอบด้วยผลงานชนะรวดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมรอบแบ่งกลุ่ม B เยอรมนีทีมแชมป์โลกฟีบ้าเวิลด์คัพ2023โชว์ฟอร์มหรูทิ้งท้ายอัดเจ้าภาพฝรั่งเศสรองแชมป์โอลิมปิกเกม2020ด้วยสกอร์85-71ในแมตช์นี้ฟรานซ์วากเนอร์กับเดนิสชโรเดอร์2ผู้เล่นเยอรมนีทำแต้มสูงสุดร่วมกันคนละ26แต้มส่วนฝั่งฝรั่งเศสวิกตอร์เวมบันยามาทำไป14แต้มกับอีก12รีบาวด์แต่ไม่อาจช่วยให้ทีมเจ้าภาพชนะได้อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลชนะญี่ปุ่น 102-84 ทำให้จบ3แมตช์เยอรมนีได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2ฝรั่งเศสชนะ2แพ้1ต่อ5คะแนนเข้ารอบทั้งคู่ส่วนอันดับ3บราซิลชนะ1แพ้2ถึง4คะแนนการันตีว่าได้โควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดจึงเข้ารอบไปด้วยด้านอันดับ4ญี่ปุ่นแพ้3ต่อ3คะแนนตกรอบด้านกลุ่ม A แคนาดาชนะสเปน88-85กรีซชนะออสเตรเลีย77-71ทำให้จบ3แมตช์แคนาดาได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มขณะที่ออสเตรเลียกรีซและสเปนต่างชนะ1แพ้2เก็บไป4คะแนนเท่ากันและ Head to Head 3คะแนนเท่ากันหมดอย่างไรก็ตามเมื่อวัดจำนวนแต้มได้เสียเฉพาะแมตช์ที่ทั้ง3ทีมเจอกันเองแล้วออสเตรเลียที่บวก6แต้มจึงได้เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกรีซที่ลบ1แต้มจบอันดับ3ยังต้องรอลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่สเปนลบ5แต้มจบอันดับ4และตกรอบ